เฮ้ยวันนี้เขาเป็นผีมาด้วยอ่ะพี่อ๋องเขาเป็นผีมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้อะไรฮะทางวอมีการล้มลงไปนั่นน่ะสิเรานึกว่าจะมาทำอะไรกันบนเวทีเออตกใจหมดเลยตั้งกล้องหมายความว่าซิทอัพอ๋อออกกำลังกายนึกว่าจะมาซิทอัพกันบนเวทีนะครับแนะนำตัวทักทายแขกเรือหน่อยจ้าเชิญเลยฮะยินเริ่มจ้าโอเคครับสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยเขามีทิมตรงทิมตานี่เตรียมมาด้วยนะเนี่ยเตรียมมาเลยอ่ะดูออกว่าเตรียมมาเลยอ่ะซ้อมมาเยอะแล้วนะซ้อมมาเยอะไม่ได้เลยเหรอฮะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคสวัสดีครับยินนะครับผมสวัสดีครับพี่ยินสวัสดีครับวอลครับวอลน้องวอลชื่อวอลแบก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 วอลแบกวอลแบกวอลดีแฮปปี้บอกเลยนี่คุณดูกันหน้ากันตามกันนะนี่เราพูดเลยนะงานนี้ไม่เอาเงินก็ได้นะพอได้ใกล้ชิดหนุ่มๆอ่ะพูดแล้วนะฮะพูดแล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นหมายความว่าพูดให้มันรู้สึกว่าเออมันคือมันพิเศษมากไงเดี๋ยวๆฮะก็พี่เห็นนะไหลๆไปแล้วนะฮะไหลเนี่ยเขาบอกไหลเหมือนไหลเหมือนไหลโดนจอนะฮะไหลโดนจอรอโดนใจอาร์ตเล่นมุกทางดีด้วยหรอก็นิดนึงมันต้องมองเวนี้งงจังเลยมันต้องนิดนึงดีจังเลยอ่ะไหลโดนจอหล่อโดนใจแบบนี้นะครับเอาล่ะสองท่านนี้มาอยู่กับเราดังนั้นไม่ได้มาธรรมดาแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปกิจกรรมสุด Exclusive แบบนี้พี่อาร์ตครับเราจะให้แฟนๆนี่นะครับ150ท่านตรงนี้เนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาใกล้ชิดมาหายใจร่วมกันบนเวทีเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ2คนที่มาในทีมฮาโลวีนด้วยนะจ้ะนะครับน่ารักมากเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีได้ได้นะฮะโอเคไหมอ่ะเกมแรกเราต้องการ4ท่านเดี๋ยวให้ยินจับ2ก็จับ2เราขึ้นมา4คนจะเป็นเกมอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวบอกบนเวทีมาเริ่มจากใครก่อนดียินก่อนเลยจับกันมาอุ้ยอะไรฮะอะไรฮะอุ้ยโอ้ยยินพี่ของกูสักหน่อยอย่ายินนะนี่ผีน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ยินพี่ยินปอกอะไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเธอปกป้องคนของเธอไหมหรอเธอหวงของหรอแบ่งไม่ได้หรอนิดนึงได้ไหมปลายเล็บขอนิดนึงก็ได้หมดสิทธิ์พี่อ๋องหมดสิทธิ์วันนี้คุณจับได้ยังน้องน้องยินจับได้ยังน้องวอลสองอันนะสองอันตอนนี้น้องวอลก็จับมาแล้วนะฮะสองอันเหมือนกันเธอเธอเอามาก่อนยินจะยินตกใจไม่รู้ตกใจผีหรือตกใจฉันเมื่อกี้เลยจับมาอันเดียวเลยอ่ะเอออีกอันลูกอีกหนึ่งอีกอันฮะจ้าโอเคเอาล่ะสี่ท่านนี้จะเป็นใครบ้างมันลุ้นกันครับพาใครก่อนผมก่อนเลยนะพี่อ๋องท่านแรกครับท่านแรกนะฮะหมายเลข54นะครับคุณโอ้โหอะไรฮะเนี่ยจักสิตามีไหมครับหรือลลิตาลลิตาใช่ไหมจักสิตาจะมาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยจ้าน้องปังปอนนะครับปรบมือหน่อยน้องปังปอนนะครับท่านที่2นะครับคุณณสิภาโพสารลำครับหมายเลข101 111มีป่ะคนนี้ได้ป่ะจ๊ะมาเลยจ้ามาเลยครับมาเลยจ้าและท่านที่3นะครับผู้โชคดีของเราครับคุณจิตินันใจเด็ดครับหรือว่าคุณปุกกี้อยู่ไหมจ๊ะน้องปุกกี้ครับหมายเลข62ครับน้องปุกกี้อยู่ไหมครับอยู่ไหมคนไหนอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะคนนี้นะครับน้องปุกกี้นะครับและท่านที่4นะครับคุณจินกนกมนคงวัดครับหมายเลข2หมายเลข2ฮะอยู่ไหนครับกนกโมนเอามาสิมาเลยจ้ามาเลยเธอเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปด้วยก็ได้เชิญเลยครับแต่จะได้ถ่ายไหมไม่รู้นะเอาแค่มือถือไหมเดี๋ยวกล้องจะไม่สะดวกมายืนกันเลยจ้ะสี่ท่านจ้ะตรงกลางนี้เลยจ้ะมาจ้ะไอโอเคโอเคขอพยานขอพยานขอพยานฮะนี่ไงเขากำลังขึ้นมาอยู่ว่ะอีกหนึ่งท่านจีนเบอร์2อยู่ไหนอ่ะอันนี้ที่ขึ้นมานี่คือคุณปังปอนใช่ไหมฮะคนไหนปังปอนครับตอนนี้ปังปอนนะครับแล้วก็ในนี้ปุกกี้ป่ะฮะปังปอนกับปุกกี้มาแล้ว
เชิญเลยครับด้านนู้นโอเคมาเลยฮะสี่ท่านยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางเลยให้ยืนตรงกลางเลยนะครับให้ยืนตรงกลางเลยนะฮะคำโอเคกลางเวทีไหมเนี่ยขยับมาหน่อยไหมกลางไหมขยับมาด้านหน้านิดนึงไหมได้ไหมขยับด้านหน้านิดนึงฮะโอเคนะครับโอเคกติกายังไงครับพี่อ๋องสำหรับเกมนี้กติกาคือวันนี้เนี่ยน้องๆ นะครับแต่งตัวเป็นผีมาใช่ซึ่งลำพังเสื้อผ้าเราก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าน้องเขาเป็นอะไรก็น่าจะพอเดาได้นะก็น่าจะพอเดาได้แต่จะให้มายืนเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบธรรมดาไปไหมธรรมดาเกินไปก็เลยจะให้น้องเนี่ยทำท่าของผีที่ตัวเองได้รับบทบาทมาแล้วก็ให้ทั้ง4ท่านเนี่ยแย่งกันทายว่าเขารับบทบาทเป็นผีอะไรโอเคนะฮะเข้าใจกติกาเนาะเดี๋ยวจะมี2คนนะที่เป็นผู้ชนะเข้าใจไหมลูกวันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยแหมหนูขึ้นมาบนนี้แล้วมีพี่อยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัว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 เดี๋ยวพี่อ๋องพี่อาร์ช่วยถูกต้องกติกาคือเราจะให้ยินเนี่ยโชว์ก่อนยินก่อนนะยินโชว์เสร็จปุ๊บเราจะให้ทุกคนจับติ่งหูครับผมหนึ่งสองสามใครยกมือก่อนคนแรกได้ตอบเนาะอ่ะเริ่มจากยินก่อนเลยไอ้ยินยินพร้อมไหมยินพี่ให้โอกาสยินในการโชว์และทำการแสดง2ชั่วโมงครึ่งเลยครับโอ้เยอะไปฮะเยอะไปเยอะไปเหรอเยอะไปนะไปนิดนึงอันนิดนึงพออันนิดนึงบ้านยังไงก็ได้ให้เขาพอสามารถถ่ายได้เออให้ถ่ายได้ว่าเรารับบทบาทอะไรจับตาดูให้ดีๆเลยครับจับตาดูด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเขายังสิยังสิรอสัญญาณก่อนสัญญาณก่อนอันนี้คือใบเสร็จแล้วใช่ไหมใบเสร็จยังใบเสร็จแล้วใช่ไหมยังรู้ได้ไงครับเอาทำไม1 2 3ฉันรู้เลยพี่อ๋องรู้เหรอเสือชีต้าถูกไหมไม่ถูกครับเขาแต่งเป็นผีเอาเหรอเป็นผีเขาแต่งเป็นผีจับติ่งหูจ้ะทุกคนโอเคทุกคนจับติ่งหูนะจะดูไวสุดนะฮะหรือพี่อ๋องให้สัญญาณ1 2 3ฮึอ้าวยกคนเดียวเลยนะครับทำไมครับไม่รู้เหรอ3คนนี้ไม่รู้เลยเหรอฉันชอบที่อีก3คนก็เลือกที่จะไม่เล่นฉันนิ่งนิ่งฉันไม่รู้ฉันไม่ยกฉันไม่เล่นดีกว่าคนเดียวเลยลองดูเฮ้ยอันนี้เป็นผีที่แบบดังมากนะดังมากจริงดังมากคุณอะไรนะฮะคุณอะไรนะครับคุณแจนค่ะคุณแจนคุณแจนครับคุณแจนต้องตอบแล้วว่าคุณแจนว่าน้องยินเนี่ยแต่งตัวเป็นผีอะไรมาแล้วท่าของเขาที่เขาเอากรงเล็บเขาแฮ่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือผีอะไรครับเชิญครับตอบว่าแฟรงเกนสไตน์เหรอครับครับผมแฟรงเกนสไตน์พี่ครับพี่ดูหนังผีล่าสุดในปีไหนครับพี่โอ้โหแฟรงเกนสไตน์เป็นคำตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่นะฮะแต่ต้องการใบเพิ่มนะใบเพิ่มครับฟอร์ฟันเนี่ยมาแล้วขึ้นต้นด้วยฟอร์ฟันไหมขึ้นต้นด้วยฟอร์ฟันมีกงเล็บแล้วก็มี2พยางค์จับติ่งหูครับจับติ่งหูง่ายมากเลยนะจับติ่งหู3คนเหลือ3คนเหลือ3คนแล้วข้อนี้เหลือ3คนฮะ1 2ยกฮึบคือดังจ้ะเชิญฮะกนกมนใช่ไหมกนกจินน้องจินน้องจินกนกมนตอบว่าฮะแฟรงกี้แฟรงกี้คนแรกกับแฟรงเกนสไตน์ก็เนี่ยแฟรงเกนสไตน์ไม่ใช่สองพยางค์เท่านั้นแล้วคุณบอกว่าฟองฟันแฟรงกี้อันนี้เลยเป็นแฟรงกี้แฟรงกี้แฟรงกี้เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่นะฮะเหลืออีก2ท่านจับติ่งหูครับอุ๊ยตอนนี้เริ่มมีการใบ้นะเริ่มมีการใบ้เริ่มเหมือนมีพลายกระซิบเหมือนมีพลายกระซิบเราจะใบ้เพิ่มนะใบ้เพิ่มที่เขาตะโกนมาก็คือชัดมากแล้วนะแต่มีฟอร์ฟันครับ2พยางแต่ไม่ใช่แฟรงกี้แต่เป็นจื๊ดจื้อได้ไหมเหลืออยู่2คนเหลืออยู่2คนใบ้เพิ่มคนนี้ก่อนใบ้เพิ่มครับพยางแรกฟอร์ฟันพยางค์ที่2ดอเด็กดอเด็กจับติ่งหูจ้ะนะ2คนนี้ป่ะ2คนนี้ป่ะเธอหมดสิทธิ์ไปแล้วนะจับทำไมอ่ะไม่ได้แล้วฮะ2คนนี้เธอแพ้ไปแล้วเธออดหมดเล่นโอเคแล้ว1 2ยก
เสื้อขาวจ้ะคนไหนฮะเสื้อขาวทั้งคู่เลยจ้ะขาวทั้งคู่ขาวลายหรือขาวขาวลายจ้ะขาวลายขาวลายขาวลายตอบจ้ะตอบว่าอะไรนะตอบว่าฟันดี้ฟันดี้เดี๋ยวนะฟันดี้มันมีผีตัวนี้อยู่ในโลกเราใช่ไหมแฟนดี้แฟนดี้เหรอผีตัวไหนล่ะก็อีแฟนดี้ไงพี่อาร์ตมันจะกลัวไหมเนี่ยแฟนดี้ครับผีแฟนดี้ไงผีแฟนดี้เป็นคำตอบที่ผิดครับสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะอยู่ที่หนูแล้วลูกนี่ต้องตอบไปได้แล้วล่ะต้องตอบแล้วหนูชื่ออะไรคะปุกกี้น้องปุกกี้ปุกกี้ตอบลูกหนึ่งสองสามเฟรดดี้ค่ะเฟรดดี้เป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกต้องโอเคนะครับคนนี้ถูกต้องแล้วใช่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอรับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเราต้องการผู้ชนะ2คนจ๋าวูเบอรีนค่ะฮะวอบอกวูเบอรีนวอพยายามกระซิบน้องบอกว่าไม่ใช่แฟรงเกนสไตน์แต่เป็นวูเบอรีนเออนะครับไม่ใช่วอมอแกนน้องอ่ะวอแกนน้องปุ๊กกี้ชนะไปแล้วคนหนึ่งพี่อาร์โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวปุ๊กกี้รอเพื่อนๆก่อนนะครับต้องการผู้ชนะอีก1คนคราวนี้มาถึงฝั่งนี้บ้างน้องวอของเราสามคนนี้ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมมีสิทธิ์เหมือนเดิมกลับมาแข่งกันใหม่โอเคไหมกลับมาแข่งกันใหม่นะฮะจ้าพร้อมนะเดี๋ยวให้น้องวอใบก่อนของวอง่ายอ่ะว่าวันนี้แต่งมาเป็นผีอะไรใช่พร้อมนะวอพร้อมแล้วหนึ่งสองสามฮึ่มเฮ้ยอันนี้เขาใบชัดมากนะผมรู้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยเขาเข้าใจใบนะเออเขาเข้าใจใบนะถูกเออเขาเลือกที่จะใบเป็นคำคำไปเลยคุณต้องมันรวมกันให้ได้นะฮะนี่เขาบอกเขารู้เลยเขาไม่ได้ทำตามตัวละครเขาครับผมเขาเลือกจะใบเออโอ้ยเข้าใจใบใบเก่งนะใบเก่งสามคนจับติ่งหูจ้ะอ่ะรอสัญญาจากพี่อ๋องนะหนึ่งสองยกฮึบตรงกลางสดามครับจินตอบว่าชักกี้ค่ะอะไรนะชักกี้ชักกี้ชักกี้ชาคีพี่วอครับชาคีเป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกไหมถูกครับถูกแล้วอ่ะโอเคถูกนะว่ากันอีกทีครับผมคุณใบ้อะไรคุณอธิบายสิเออมาสิคุณใบ้อะไรไหมคุณขอดูทีละคำเลยเออเริ่มจากคำใบ้แรกน้องวอใบ้ยังไงนะอันนี้คือชาชาอันที่สองครับแต่ถ้าเกิดพี่ไทยใหม่คำแรกเอาทำใหม่ขออีกนึงครับกระตุกมันคือกระตุกนี่ก็คือชักไงก็คือชักก็คือชักแล้วอีกอันหนึ่งอันที่สองอะไรครับแล้วใหม่สิฮึบอ๋อก็คือเคก็ตอนแรกก็คือเป็นท่าชักครับอีกอันก็คือเครวมกันเป็นชาเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องโอเคผู้ชนะ2ท่านรอก่อนนี่นะครับผู้แพ้นะครับเราจะมีรางวัลปลอบใจคืออะไรจ๊ะก็คือให้ทําการไฮทัชแบบนี้ yeah, ไฮทัชกับพี่หยินพี่วอนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลก่อนมั้ยหรือยังไงดีไฮทัชก่อนละกันไฮทัชก่อนนะครับไฮทัชก่อนคนแพ้จะได้ลงไปก่อนได้ครับเดี๋ยวขอคนแพ้ก่อนนะครับคนแพ้โอเคคนแพ้สองท่านเดี๋ยวได้ไฮทัชครับกับพี่หยินพี่วอครับจ้าเชิญเลยจ้าเอาเลยลูกอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันวอเธอจะไฮทัชหรือจะแทงเขาเออครับผมโอเคเอามาทำพี่หยินด้วยจ้าพี่หยินด้วยพี่หยินด้วยพี่หยินด้วยนะฮะโอเคโอเคเรื่องการครับขอบคุณนะครับแล้วก็เหลือผู้ชนะของเราใช่จ้ามอบรางวัลใจ้าพี่หยินกับพี่วอครับมอบรางวัลครับผมนี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปเราควรจะอยู่ใกล้ๆกันเขาบอกมาใกล้ๆนิดนึงได้สิใกล้ๆกันเนี่ยหนอเอาเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพฮะ1 2ยิ้มจ้าเออทุกคนยิ้มชัดมากเลยแต่ว่าใส่แมสอยู่ยิ้มทะลุแมสยิ้มทะลุแมสยิ้มจากดวงตานะครับโอเคขอเชิญมือให้กับเรา2ท่านด้วยครับปุ๊กกี้และน้องจินนั่นเองนะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะทั้ง2คนนะครับโอเคเอาละเกมแรกผ่านไปปุ๊กกี้
ไม่แอบจับมือเขาเนี่ยให้ของรางวัลไปแล้วถ้าแอบจับมืออีกอ่ะเขาก็อยากได้กระซิบด้วยนะขอจับมือดิที่ไม่ทันก็จับให้ไงแอบจับมืออ่ะผ่านไปหนึ่งเกมมาที่เกมต่อไปบ้างดีกว่ามาถึงเกมที่2ของเราครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเกมนี้เราต้องการทั้งหมด10คน10เลยหรอ10คนเลยจัดให้10คน5คู่ใช่ถูกต้องโอเคครับมาเราชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวให้พี่ตะก้าผีสิ5รายชื่อนะครับแล้วก็พี่วอ5รายชื่อเชิญเลยครับผมเอาเลยจ้าคนละ5คนละ5ก็ได้ครับใครนะไหนใครอยากเป็นผู้โชคดีครับส่งเสียงมาหน่อยแล้วด้านนี้ครับนวอครับขอบคุณครับโอเค5คนนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับผู้โชคดีของเราครับน้องพิมพ์นะครับผมพิมพ์พิกาแก้วจันทร์ครับอยู่ไหนเอ่ยมาเลยจ้าน้องพิมพ์มาแล้วคนต่อไปนะครับน้องบีสุกัญญาลิ้มไพเราะจ้าบีอยู่ไหนลูกโอเคคนที่3นะครับน้องเชมมี่ครับน้องเชมมี่140หรือเปล่าฮะมีหมายเลขด้วยใช่ไหมน้องเชมมี่อยู่ไหนเอ่ยด้านนู้นนะครับโอเคต่อเลยจ้าน้องแนนโสภิดาครับแนนแนนเลิกอยู่ไหนฮะน้องแนนอยู่ไหนแล้วทำไมเธอไปอยู่ข้างนอกอ่ะมาสิฮะมาเลยลูกมุดออกมาเลยนะขอที่ให้น้องแนนเข้าหน่อยจ้าโอเคครับมาถึงคนที่5นะครับน้องนกนะครับผมจุฬารัตน์ครับน้องนกอยู่ไหนเอ่ยน้องนกจ้าอยู่ไหมเอาด้านนี้นะครับเชิญเลยครับคุณนกฮะแล้วก็คนต่อไปนะครับครับยีนหรือจีนหรืออะไรสักอย่างอ่ะสุภมิตรขนานใต้ใช่ไหมคุณใช่ไหมสุภมิตรคนไหนมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาเร็วๆอุ๊ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะเฮ้ยเราพลาดอะไรไปอ่ะทำอะไรกันน่ะอะไรกันน่ะน่ารักดีเลยขออุ๋งนิดนึงขออุ๋งขออุ๋งพออุ๋งเสร็จก็คือโดนแบบเล็บบ่าเอออ่ะคนต่อมานะครับคุณวรนุชครับคุณเมย์หรือเปล่าฮะคุณเมย์ใช่ไหมคุณเมย์อันด้านนี้นะครับเชิญเลยครับโอเคคนต่อไปนะครับน้ำแข็งพัทราน้ำแข็งอยู่ไหนลูกด้านไหนครับด้านนู้นฮะด้านนู้นแล้วก็ท่านที่9นะครับคุณชมพู่ครับผมนันชการครับคุณชมพู่ครับอยู่ไหนจ๊ะคุณชมพู่อยู่ไหนเอ่ยชมพู่ชมพู่โอเคเนี่ยคุณชมพู่โอเคครับและสุดท้ายนะครับคุณอ้อมใจจ้าอ้อมใจวิไลพรจ้าแม่คุณอ้อมใจเชิญเลยจ้าคุณอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณอ้อมใจครบนะ10คนนะจ้ามาที่ด้านนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยทั้ง10คนจะต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะให้10คนมายืนเรียงตรงกลางก่อนดีกว่าเชิญเลยฮะให้หยินวอประกบข้างมาอยู่ท่ามกลางน้องหยินน้องวอเรียงเลยนะเรียงเลยนะเชิญเลยฮะโอเคเดี๋ยวรออีกหนึ่งคนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่อาร์ตครับเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่าทายใจตั๋วครับทายใจตั๋วครับผมเราจะเล่นกันเป็นคู่ๆเล่นเป็นคู่เล่นเป็นคู่นะครับก็คือคู่ก็ไล่มาเลยทีละ2คน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 ครับผมกติกาง่ายๆเลยครับพี่อ๋องนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทายใจจ้าน้องหยินน้องวอนี่แหละนะฮะเล่นกันเป็นคู่พร้อมกันเลยโอเค2 4 6 8อ้าว2 4 6 8 9ใคร1ป่ะหายไปไหนคนนึงอ่ะกำลังมาฮะกำลังมาโอเคมาแล้วครับแล้วคนที่อยู่ข้างนอกมาหรือยังอ่ะเมื่อกี้นี่มาแล้วนี่ไงคนนี้ไงทำไมต้องออกไปอยู่นอกวงเขาล่ะอ๋อเลนมันไกลจะออกไปถ่ายรูปเดี๋ยวระยะไม่ได้อะเนาะตอนขากลับลงไปถ่ายรูปพี่ออกในนะจ้าแล้วฝากแท็กมาให้ด้วยนะพี่อยากมีรูปบนเวทีเนาะอ่ะครบเรียบร้อยครับพี่อ๋องจ้า
กติกาทำยังไงครับพี่อาร์ตครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นคู่เนาะจ้าคนหนึ่งเนี่ยทายใจน้องวอจ้าอีกคนทายใจน้องยินน้องยินนะครับผมมี2ท่าให้เลือกเป็นท่าบอกรักทั้งคู่ถูกต้องท่าแรกคือท่านี้จ้า1 2 3มินิฮาร์ทเป็นมินิฮาร์ทครับผมส่วนอีกท่า1 1 2 3ซารังเฮโยซารังเฮโยเออนะครับเราจะให้ยินบอลเนี่ยไปยืนด้านหลังครับผม1 2 3ทําท่าเลยใช่ถ้าเกิดทําเหมือนยินทําเหมือนวอก็ได้ของรางวัลได้รับรางวัลไปเลยแต่ถ้าเกิดทําไม่เหมือนก็แสดงว่าคุณไม่รู้ใจตัวเออแบบนี้วัดใจกันตรงนี้เลยถูกต้องนะครับอ่ะพร้อมมั้ยอ่ะคู่แรกยินบอลเชิญเลยจ้าเชิญเลยครับเดี๋ยวเราให้นี่ๆตรงนี้ยินบอด้านนี้ด้านนี้นี่เอาจริงนะอะไรกันนะยินบอต้องหยุดจู๋จี๋กันก่อนไม่ได้เลยอ่ะเขาจีบกันตลอดเลยอ่ะคุณจีบกันตลอดเลยอ่ะยินบอต้องหยุดจู๋จี๋กันก่อนเลยอ่ะเอางี้ยินบอคุณมายืนตรงนี้เลยให้ตรงกลางมายืนตรงกลางมายืนตรงกลางตรงกลางสิบคนนี้ถอยหลังไปไหนจ้าโอเคเดี๋ยวเราให้มาทีละคู่ให้มาทีละคู่สองคนแรกมาจ้ะเชิญมายืนด้านหน้าเลยยืนด้านหน้าโอเคน้องหญิงกับน้องวอน้องหญิงกับน้องวอครับยืนด้านหน้าเลยลูกยืนด้านหน้าเลยครับเลือกเลยจะเลือกทายใจวอยูไม่ต้องขยับแล้วสิโอเคโอเคนี่แล้วคู่นี้ก็ต้องยืนชิดกันตลอดแบบนี้เหรอฮะเขาห่างไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยนะนี่ขออนุญาตต้องให้พี่อ๋องเคลียร์เขาเล่นเกมเดี๋ยวเราไม่เวลาจู่จี่โอเคไหมนี่เธอเมื่อกี้เขายืนจู่จี่กันอ่ะจะสิงล้างกันอยู่แล้วนั่นน่ะสิเอายากโอเคนะฮะมี2ท่านะมี2ท่านะจำได้เนาะจำได้นะเดี๋ยวเอาอย่างนี้มั้ยพี่อ๋องผมว่าให้ยินวอเนี่ยทำตัวอย่างให้ดูหน่อยดีกว่านะครับว่าถ้ามินิฮาร์ทกับถ้าบอกรักสลังเฮโยท่านเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เถิดไปนิดนึง2คนนี้2คนนี้ขอดูตัวอย่างก่อนยินวอวางมีดดูไม่ลูกโอเคขอดูตัวอย่างก่อนนะฮะพร้อมนะเอาท่าไหนก่อนท่าไหนก่อนดีมีนิฮาร์ก่อนนะฮะ1 2 3ฮึเอา2มือเลย2มือแล้วเขามีกรงเล็บอ่ะได้มั้ยได้อยู่เนาะได้อยู่ได้นะอ่ะขอดูท่าที่2ท่าที่2โย1 2 3เอ้โอเคแบบนี้นะแบบนี้นะอ่ะประจำที่เชิญเลยจ้าเตรียมตัวนะครับพร้อมนะ1 2 3ทําเลยนะแล้วค้างไปก่อนเอออะยัง1 2 3ฮึบอ่ะโอเคนะครับเฮ้ยคุณเขาทายถูกทั้งคู่เลยอ่ะทำไมทายถูกทั้งคู่เลยอ่ะโอ้เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าทายใจได้ถูกต้องโอเคอ่ะเดี๋ยวกันสิเดี๋ยวเราค่อยให้ทีเดียวสิเดี๋ยวมองทีเดียวไหมฮะอ่ะโอเคเหรออ่ะได้เลยจ้ะอ่ะมอบเลยค่ะอ่ะมอบไปเลยนะครับรับรางวัลไปเลยนะจ๊ะโอเคก็ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคู่แรกถือว่าทายใจได้อย่างถูกต้องนะครับมาถึงคู่ที่2มาถึงคู่ที่2เชิญเลยครับคู่ที่2ครับมาเลยครับเชิญเลยฮะมาเลยครับคนนี้คุณอะไรนะครับคุณนะฮะคุณยีนชื่ออะไรครับนกค่ะคุณนกคุณนกกับคุณยีนคุณอินคุณนกกับคุณอินคุณอินนะครับโอเคนะฮะพร้อมนะครับจะลองสบตาเขาดูไหมว่าแบบเอ๊ะเขาจะออกท่าไหนดีมีการหลบตาด้วยแล้วพร้อมนะฮะ1 2 3แล้วทำเลยนะเต็มตัวนะ1 2 3อึ๊บโอ้โหทำไมเขารู้ใจกันขนาดนี้เนี่ยเอารับมาเลยโอ้โหท้ายถูกอีกแล้วนะครับยินดีด้วยนะฮะมาถึงคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปคู่ที่3มาเลยเชิญครับไม่ได้นะคุณห้ามเตรียมกันนะคุณห้ามเตรียมกันสิคุณห้ามเตรียมกันทำไมถึงมีการสปอยไม่ได้แอบบอกกันหรอคุณต้องทายใจเขาให้ถูกชื่ออะไรจ๊ะบีค่ะคุณบีด้านนี้คุณนะครับพิมค่ะคุณ
ทีมเอาล่ะบีกับทีมมาทายใจตั๋วดูสิดูสิว่าจะถูกไหมคู่นี้ถูกไหมสองคู่อ่ะหนึ่งสองสามฮึบโอ้โหทำไมอ่ะอะไรเนี่ยเขารู้ใจกันตลอดเลยอ่ะคือด้อมเขาคือแข็งแกร่งมากนั่นน่ะสิด้อมหมูยอแกร่งมากที่สุดนะฮะที่สุดเชิญเลยจ้ะมาใจอีก2ท่านจ้ามาคู่ต่อมาคู่ที่4คู่ที่4นะครับไม่ได้นะยินบอห้ามสปอยนะยินบอหนูอย่าส่งซิกซี่ไม่ได้อย่าส่งสัญญาณไม่ได้มันคือเกมมันคือเกมเธอส่งซิกแล้วจะตีเดี๋ยวนะอ่ะชื่อคุณเลยครับน้องเชมมี่โอเคด้านนี้ชื่ออะไรครับน้องแนนที่อยู่นอกรั้วเนาะเมื่อกี้ทุกคนจะจำว่าเป็นน้องแนนที่อยู่น้องแนนนอกรั้วแนนนอกรั้วนะเอาพร้อมนะอ่ะหนึ่งสองสามฮึบเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงเป็นซะอย่างนี้ไงเนี่ยเห็นไหมเอออ่ะรับของรางวัลเลยเออแล้วจะไม่ให้หมูยอรักได้ไงอะเนาะคือทำไม่ได้ทุกอย่างจริงๆนะครับเอามาถึงคู่สุดท้ายใช่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหนี่เตรียมตลอดเลยอะเตรียมตลอดเลยชื่ออะไรครับชมพูด้านนี้อ้อมใจค่ะอ้อมใจนะครับอ้อมใจนะคุณอ้อมใจอ้อมใจคุณอ้อมใจวิไรพรใช่ไหมจำได้นะครับพร้อมนะครับคู่สุดท้ายมาดูซิว่าจะทายถูกหรือไม่นะครับพร้อมแล้ว1 2 3ครับโอเคทายถูกทั้งหมดเขาทายถูกกันหมดเลยเก่งมากครับผมรับของรางวัลไปเลยนะจ๊ะอ่ะยินดีด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปเริ่มเกมต่อไปนะไหนไหนให้แฟนคลับชาวด้อมเขาทายใจกันแล้วนะให้เขาทายใจกันเองดูบ้างไหมก็ดีนะงานทำงานอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเรื่องทายใจทำงานอยากเตรียมการอยากเตรียมการไม่ได้ลองดูสิลองดูสิเออว่าเขาจะรู้ใจกันเองหรือเปล่าห้ามนะครับเตรียมนะเอาให้หันหน้าชนกันเหรอฮะหันหน้าชนกันมาเร็วโอเคหันหน้าชนกันหันหน้าชนกันนะครับหันหน้าชนกันนะฮะอะไรนะครับใกล้กว่านี้อย่าว่าพี่งันงี้นะอ่ะใกล้อีกหน่อยปะนิดนึงนิดนึงโอเคยังโอเคยังเลยใกล้หน่อยได้ยังได้ยังเอาอีกไหมเดี๋ยวโทษนะโซเชียลดิสแทนซิ่งพอแล้วเอาประมาณนี้ประมาณนี้เออโอเคนะครับพร้อมนะครับไม่ได้คุณอย่าคุณอย่าส่งสัญญาณกันนี่พี่พูดเลยนะถ้าเกิดถูกก็คือน่ารักแต่ถ้าเกิดผิดก็อายเขาแค่นั้นเองพร้อมนะพร้อมนะครับ1 2 3ครับแน่นอนเขาบอกรักกันบนเวทีเลยอ่ะนั่นน่ะสิเข้าใจมาฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันสู้ซ่าสู้ซ่าดีมากอ่ะเพราะฉันถือว่ารู้ใจกันนะถูกต้องโอเคนะครับพอไหมเรื่องของการวัดใจพอไหมพี่ผมว่าไม่พอนะถามดีกว่าพอไหมหมูยอยังขยายเขาแบบวัดใจกันต่อไหมถ้าเกิดต้องการมาให้เขาวัดใจกันได้ทางเราจัดให้ครับผมกับเกมต่อไปนะครับมีชื่อว่ารู้เขารู้เราเอาละครับเกมนี้นะครับไม่ต้องมีผู้โชคดีไม่ต้องมีผู้โชคดีเพราะว่า2คนนี้ก็จะแข่งขันกันเองเราจะให้มันเล่นเกมกันไม่ได้เล่นหาของรางวัลอะไรแต่เป็นการโชว์ว่าเฮ้ยฉันรู้ใจเธอนะโอเคไหมฮะอะไรครับหยินว่าไงหยินว่าไงถนัดเลยเขาบอกถนัดเลยเดี๋ยวมาดูว่าถนัดจริงหรือเปล่านี่แต่อะไรนะว่าไงครับไม่เก็บสแตทไว้10ข้อถูก1สถิติที่ผ่านมาอ๋อสถิติที่ผ่านมา10ข้อถูก1ก็คือรู้ใจกันมานี่ก็รู้ใจแล้วใช่มั้ยรู้ใจแล้วเดี๋ยวมาดูอาจจะทำลายสถิติในวันนี้ก็ได้กติกานะครับเราจะมีคำถามครับผมแล้วให้ทั้งคู่ตอบพร้อมกันแค่นั้นเราก็จะวัดได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยรู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่พี่อ๋องนะแค่นั้นไม่พอทำไมครับแค่นั้นไม่พอฮะทำไมครับพี่อ๋องเพราะว่าเกมนี้นอกจากที่เราจะมาทดสอบการรู้ใจของทั้งคู่แล้วนะครับเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นมีการลงโทษด้วยต้องมีการลงโทษใครที่ตอบหรือว่าไม่สามารถที่จะรู้ใจอีกคนหนึ่งได้จ้าจะมีอุปกรณ์คือเราจะมีไม้หนีบไปด้วยขออุปกรณ์หน่อยจ้ามาฮะเราจะมีไม้หนีบไปด้วยนะครับใครที่ตอบผิด
ขาจะโดนทำโทษครับโอเคอีกหนึ่งคนเนี่ยคุณสามารถที่จะนำไม้หนีบตัวนี้ไปหนีบตรงไหนก็ได้ในร่างกายของอีกคนหนึ่งครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ย้ำเลยว่าตรงไหนก็ได้อาทะลุงแล้วแต่ไม่ก็แล้วแต่เขาสิตรงไหนก็ได้หูอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยโอเคไหมเข้าใจเนาะเข้าใจกติกานะครับโอเคมากันที่โจทย์แรกของเราครับครับผมโจทย์นี้คือยินชอบทานอะไรที่สุดรอสัญญานะแล้วเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะครับยินก็ต้องตอบด้วยนะครับผมต้องตอบพร้อมกันพร้อมยังพร้อมนะฮะ1 2 3แล้วตอบนะตอบพร้อมกันเลยนะโจทย์แรกนะครับยินชอบทานอะไรที่สุด1 2 3แซลมอนครับโอ้โหถือว่าถูกต้องเลยก็ไม่มีใครโดนไม้หนีบอ่ะสิโดนครับถามจริงเพราะว่าถ้าหากว่าอีก1คนเมื่อสักครู่เป็นคำถามของหยินใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวอทายถูกครับวอจะได้สิทธิ์ในการเอาไม้หนีบไปหนีบครับเลิศไม่ได้แล้วต้องมีเอ็กซ์ต้าแล้วต้องมีพิเศษเสมอเชิญครับวอคุณอาร์ตคุณทำได้ดีจังเลยอ่ะไม่ได้ครับเพื่อนเราบุญยอครับเชิญฮะอ่ะคุณจะหนีบตรงไหนแล้วแต่เลยวอแล้วแต่เลยจ้ะหาเลยครับหุ้ยอันนี่ผมนี่ผมนะครับทำไมอ่ะแต่จะว่าไปอ่ะพอหนีปุ๊บหวานหวานเหมือนกันเนาะเออใสๆนะหวานหวานใสๆอยู่นะดูเป็นแบบว่าเฮ้ยเชอร์ไปแต่งหน้ากันแหม น่ารักมากันที่ข้อต่อไปจ้ะจ้ะวออ่ะวอบ้างวอบ้างชอบสีอะไรมากที่สุดเอาล่ะครับวอชอบสีอะไรมากที่สุดครับวอชอบสีอะไรมากที่สุด1 2 3ไม่มีครับเฮ้ยโอ้โหทำไมอ่ะทำไมไม่มีอ่ะเพราะอะไรอ่ะอยากรู้มันไม่ได้ชอบตายตัวครับมันขึ้นอยู่ว่าอยู่กับอะไรมากกว่าอ๋อคือไม่สามารถระบุได้ว่าชอบสีนี้เป็นพิเศษนะครับแต่แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็จะเลือกได้ว่าชอบสิ่งนี้สีนั้นสีนี้แบบนี้นะครับโอเคเพราะฉันถือว่าข้อนี้รู้ใจนะใช่นะครับดังนั้นครับสิทธิ์มาอยู่ที่ยินครับยินเลือกเลยนะครับยินเลือกเลยครับจะหนีบตรงไหนครับอุ้ยตรงไหนดีเขาจะหนีบขนตากันนะอุ้ยตรงไหนหนีบตรงไหนฮะทำไมเขาต้องหนีบผมเหมือนกันเลยนะครับหนีบผมเออนะครับอ่ะโอเคมาถึงข้อต่อไปพี่อ๋องครับข้อต่อไปนะครับถามหยินบ้างครับครับข้อนี้นะครับถามหยินนะครับถามว่ายินชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขาหรือทะเลครับข้อนี้มีช้อยให้นะครับยินชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขากับทะเลหนึ่งสองสามภูเขาครับเอาละครับภูเขาเกาะทะเลถูกนะเฮ้ยผมว่าถูกนะภูเขาที่มันขึ้นเกาะทางทะเลใช่หรอเป็นเกาะไม่ใช่หรอไม่ได้หรอไม่ได้ใช่หรอเราให้ตอบทีเดียวว่าภูเขาหรือทะเลใช่คุณต้องเลือกต้องเลือกผมแต่ในเมื่อคุณตอบภูเขาเขาตอบทะเลเพราะฉะนั้นตอบใครตอบทะเลใครตอบภูเขานะอันนี้ตอบผมตอบเกาะที่อยู่บนทะเลถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกถูกหรือนะเดี๋ยวได้หรอไม่ได้คือได้ป่ะครับไม่ได้แป๊บนึงนะฉันขอเคลียร์กับด้อมก่อนแป๊บนึงนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเธอใจเย็นๆใจเย็นๆรักวัวให้ถูกรักลูกเราต้องตีนะลูกนะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเออรู้ไหมลูกไม่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ผิดหรอหมายถึงว่าวัวถูกเสมอแล้วถ้าหยินล่ะหยินก็คือต้องยอมผิดก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เลยนะฮะดังนั้นข้อนี้วอถูกครับผมผิดอ่ะโอเคใช่ครับวอทำโทษหยินนะวอทำโทษหยินครับเราก็ลืมที่จะศึกษากฎระเบียบของบ้านเขาไงคือวอก็ถูกเสมอถูกนะครับโอเคคือถ้ามันไม่ประจักษ์เนี่ยยังไงวอก็ต้องถูกถูกไหม
เขาหนีบอะไรอ่ะเขาหนีบอะไรฮะหนีบหูหนีบหูเป็นโต้หูเออนะครับอ่ะข้อต่อไปครับพี่หยองว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขากับทะเลเดี๋ยวทำไมคำถามเดิมอันเดิมอันเดิมเลยอันเดิมเออซึ่งก็ตอบกันไปแล้วด้วยนะอันเดิมลองทายใจกันไปไม่หรือเราจะสร้างคำถามใหม่ล่ะเออได้นะสร้างสิเอาสิเอาสิพี่ขอเลือกเป็นฮะใครชอบใครก่อนเหรอเหรอเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะพี่อ๋องได้ใครชอบใครก่อนคำถามอันนี้คือถามเลยนะให้ตอบของเราว่ายินชอบวอหรือวอชอบยินก่อนกันโอเคไหมฮะโอเคคุณต้องตอบคุณต้องเลือกนะครับผมว่าข้อนี้นะคุณไม่ต้องตอบจากความคิดหรอกตอบจากความรู้สึกได้เลยเพราะบางทีอ่ะเราต้องดูที่การกระทำนะเข้าใจไหมพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะเธอฉันชอบการมีควันสร้างบรรยากาศด้วยอ่ะฮาโลวีนฮาโลวีนเหมือนขึ้นไปแบบฮาโลวีนภาคเหนือมีหมอกเอาอย่างบอชอบยินหรือยินชอบบอกอดกัน1 2 3ไม่รู้ครับอ้าวอ้าวยังไงอ่ะยินไม่ได้นะยินทำไมยินไม่ตอบป่ะยินอายที่จะพูดใช่ไหมคนนี้ต้องตอบต้องตอบยินต้องตอบนะครับได้นะเอางี้นะโจทย์ใหม่คือห้ามตอบว่าไม่รู้ใช่ต้องเลือกระหว่างยินหรือวอแค่นั้นมีแค่สองช้อยมีแค่สองช้อยเมื่อกี้โจทย์คือภูเขาหรือทะเลใช่อันนี้ก็คือยินหรือวอเข้าใจไหมลูกโอเคไหมฮะโอเคครับหนึ่งสองสามยินครับโอ้โหคุณชัดเจนชัดเจนเอ้ยทำไมผมเขินวะฉันพูดเลยนะฉันพูดเลยนะเป็นครั้งแรกที่ทำอีเวนต์งานฮาโลวีนแล้วรู้สึกว่าทำพิธีกรงานแต่งจริงพูดจริงพูดจริงผมว่าตอนเนี้ยหลามูยอเนี่ยเบื่อแล้วถ่ายภาพนิ่งลองถ่ายพรีเวดดิ้งไหมเลิกเอามั้งอันนี้เนี่ยถือว่าใครตอบถูกวะก็น่ะสิเออเขาถูกทั้งคู่อ่ะถูกทั้งคู่แต่มันต้องกลับมาเหมือนเดิมฮะกลับมากดเกณฑ์เดิมคือวอถูกเสมอวอถูกเสมองั้นยินโดนหนีบครับเออนะฮะโอ๊ยโอ้ตายแล้วแม่ฉันนึกว่าฉันทำงานพิธีกรงานแต่งเนาะเออเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะแล้วเชิญประธานขึ้นมากล่าวอวยพรมั้ยอ่ะข้อต่อไปยินวอเดินเข้าไปในป่าถ้าให้เลือกเอาสัตว์ออกมาเลี้ยงได้1วันจะเลือกอะไรระหว่างมีช้อยฮะมีช้อยนกยูงหรือฮิปโปเออเอ๊ะทำไมต้องเป็นนกยูงหรือฮิปโปด้วยนะเออมานกยูงหรือฮิปโปโอเคอะไรอ่ะมีการเดินแบบเกิดขึ้นด้านบนเหรออ่ะโทษนะจ๊ะให้เราเบรกเวทีเลยนะไม่เอาเนาะไม่เอาเนาะโอเคแล้วกลับมาที่ทำงานกลับมาอยู่ด้านล่างกลับมาระหว่างนกยูงหรือฮิปโปนะฮะเข้าไปในป่านะเลือกสัตว์มาได้หนึ่งชนิดนะครับจะเลือกอะไรระหว่างฮิปโปหรือว่านกยูงพร้อมไหมพร้อมแล้ว1 2 3ครับฮิปโปครับฮิปโปนะครับตอบถูกตอบถูกตอบถูกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมถูกเสมอวอถูกเสมอวอถูกเสมอครับเชิญครับก็มันถามว่ายินวอเข้าไปด้วยกันนะมันไม่รู้จะต้องเลือกไหมนั่นน่ะสิเออแล้วทำไมเออแต่ผมอยากรู้ทำไมเลือกฮิปโปล่ะครับเพราะว่าอะไรครับไม่เห็นผลไหมมันน่าจะตัวรอดได้ไหมในป่าแบบดูกัดกัดอย่างอื่นได้ไหมดูกัดกัดอย่างอื่นได้สามารถมาปกป้องเราได้อย่างเงี้ยมันดูแลตัวเองได้ถ้านกยูงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบสวยๆอย่างเดียวใช่ไหมวอลนะฮะวอลทำไมเลือกฮิปโปแล้วครับเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงเลือกฮิปโปเหมือนกันคิดว่าเขาน่าจะกลัวแบบพวกสัตว์ปีกครับกลัวสัตว์ปีกอ๋อก็เลยเลือกเป็นฮิปโปโอเคแต่ว่าตอนนี้อะไรครับทำไมเจ็บหรอทำไมอ่ะเจ็บใช่ไหมเออเละหมดแล้วครับนะข้อต่อไปข้อต่อไป
นะครับข้อต่อไปครับเราจะถามว่าทั้งน้องหยินและก็น้องวอนะครับถ้ามีเวลาว่างที่สยามพารากอน1วันจะมาทำอะไรที่นี่ระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือว่ามาช้อปปิ้งหาของกินหรือช้อปปิ้งครับผมหาของกินหรือช้อปปิ้งโอเคไหมพร้อมไหมครับ1 2 3ครับหาของกินครับโอ้โหชัดเจนเลยอันนี้ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องนะครับอ่ะในเมื่อทายใจกันถูกต้องวอถูกเสมอจ้าวอได้หนีบจ้าผมควรจะแพ้ใช่ป่ะจริงๆแล้วใช่เพิ่งคิดได้เนาะก็คือเล่นยังไงก็คือแพ้หยินก็คือแพ้ตลอดแพ้ทุกอย่างรวมถึงใจด้วยจ้าแพ้ใจใจตรงนี้นะครับเอาละนะครับตอนนี้คำถามของเราครบเรียบร้อยนะฮะใช่แล้วนะครับแต่ทำไมครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าที่เราบอกไปไงว่าเกมนี้เนี่ยเราต้องมีผู้ชนะด้วยมันมีผู้ชนะผู้แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โดนไม้หนีบมากที่สุดนะฮะ เป็นผู้แพ้จะโดนลงโทษนะครับด้วยอะไรก็ได้จากผู้ชนะของเราครับผู้ชนะสามารถสั่งให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างใช่เซอร์อะไรน้องวอจะให้ยินทำอะไรดีหนึ่งอย่างแพ้ทำอะไรครับอะไรนะให้หอมแก้มวอวิถีประชาธิปไตยร้องเพลงครับให้ร้องเพลงแล้วอุ้ยธรรมดาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราร้องเพลงเดี๋ยวมีร้องอยู่แล้วธรรมดาไปให้อ้อนอ้อนเหรอให้อ้อนให้ยินอ้อนพี่วอลโอเคไหมตัดสินเลยว่าให้ยินทำอะไรดีครับอ้อนก็ได้ครับอ้อนให้อ้อนอ้อนจนกว่าวอลจะพอใจถูกนะครับโอเคอ่ะยินพร้อมไหมครับจะอ้อนยังไงเชิญครับน้อยไปไหมครับน้อยไปจนกว่าวอจะพอใจนะใช่พี่วอครับขออนุญาตเอาออกนะครับผมเจ็บแล้วได้ไหมพอใจยังโอเคครับผ่านยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านผ่านแล้วหรอพอใจแล้วหรอพี่บอกไหมนะมันต้องอ้อนกว่านี้ใช่แล้วเวลาคนที่เขาโกรธอยู่อ้อนอ่ะถ้าโดนหอมแก้มจะหายโกรธจริงจริงๆอันนี้พูดจริงๆถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเรามอนกับแฟนเราถ้าแฟนเราหอมแก้มเราเราก็หายโกรธนะอะไรฮะน้องเย็นมาพอใจหรือยังวอวอพอใจยังให้ผ่านไหมให้ผ่านไหมอีกครั้งนึงก็ได้อีกครั้งนึงให้โอกาสโอกาสสุดท้ายแล้วนายยินโอกาสสุดท้ายครับอ้อนของคุณอ้อนๆเลยเชิญฮะน้องเจ็บแล้วอ่ะขอแบบนี้ผ่านไหมผ่านไหมครับผ่านแล้วครับโอเคเย้นะครับเอาออกนะฮะออกเลยครับพี่วอออกเลยครับอ๋อหูยหูแดงเลยอ่ะอะไรนะนี่เขาเจ็บป่ะฮะเขาเจ็บเป่านิดนึงจะได้หายเจ็บเป่านิดนึงพี่วอหน้าผากใครตรงผมไงเดี๋ยวตะเกียเขาเป่าหูหรือเขากระซิบบอกรักกันเขาเป่าหูใช่ไหมเป่าหูเพี้ยงหายแล้วโอ้โหโอเคเป่าหูเพี้ยงหายแล้วโอ้โหครับผมเอาล่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งเกมจ้ะเกมนี้นะครับเราจะขอแค่5ท่านเท่านั้น5ท่านผู้โชคดี5ท่านผู้โชคดีนะครับขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาจะทำอะไรเดี๋ยวมาว่ากันครับผมเดี๋ยวให้ยินวอครับเลือกผู้โชคดีมาเลยครับโอเคสองคนรวมกัน5ใช่2ท่านครับรวมกันจะได้5คนนะครับโอเคมาเลยครับพี่อ๋องมาเดี๋ยวช่วยครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับผู้โชคดีครับคุณเอครับคุณเอพรเพชรหรือเปล่าฮะคุณเอด้านหน้าเลยอยู่แถวหน้าท่านต่อไปนะครับคุณป่านปราณปรียาครับป่านคุณป่านอยู่ไหนเอ่ยคุณป่านโอเคอยู่นี่ครับท่านต่อมาครับคุณต้าครับคุณต้าประวันรัตน์ครับคุณต้าประวันรัตน์ครับอยู่ไหนเอ่ยคุณต้าเอาด้านนี้นะครับเชิญฮะโอเคท่านต่อไปครับคุณเบลอภิญญาครับเบลอภิญญา
ยกมือจ้าอยู่ไหนจ้าคุณเบลเบลด้านนี้ครับโอเคและอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณมิ้นครับคุณมิ้นชยานิดครับคุณมิ้นว้าวเพื่อนเพื่อนหนอโอเคมายืนตรงกลางเลยจ้ามา5ท่านผู้โชคดีของเราครับเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะครับว่าจะได้ทำอะไรกับน้องหยินน้องวอของเราโอเคนะครับครบหรือยังเอ่ยมาแล้วครับอีก1ท่านนะฮะอีก1ท่านมาเลยครบยังฮะคนยังนี่งานนี้งานกำลังขึ้นมาฮะโอเคครับเดี๋ยว5ท่านนี้ครับพี่อ๋องยังไงดีถ้าท่านนี้ขึ้นมาเราจะไม่ให้ขึ้นมาเปล่าๆปรีๆไม่ได้ทำอะไรยากเลยพี่อานครับครับผมเราจะให้พูดความในใจอยากพูดอะไรกับยินวอพูดได้เลยจ้ะมีเวลาให้10วินาที10วินาทีพูดเลยใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับอุ๊ยเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดนางงามเลยอ่ะให้เขายืนอยู่ด้วยกันก่อนมั้ยให้ยินวออยู่ด้วยกันก่อนมั้ยเอามั้ยได้ๆเอามาตรงนี้ยินวอมาตรงนี้ลูกมานะฮะโอเคแล้วให้มาทีละคนเลยโอเคนะครับคุณอยากจะพูดอะไรทำไมอ่ะเอาเลยฮะมาเดี๋ยวเธอมีการวางแผนจะพูดต่อประโยคกันหรออ่ะมาคนแรกมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยฮะเชิญเลยครับก็ชื่ออะไรลูกเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อมินค่ะน้องมินมิน10วินาทีพร้อมไหมครับพร้อมเอาเลยลูก10วินาทีมองหน้าเขาก็ได้นะมองหน้าเขาสิก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเจออุปสรรคอะไรก็คือให้นึกถึงแฟนคลับแบบหมูยออะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแอดหมดเวลาจ้าโอเคนะครับมาคนที่2คนที่2โทรสตาร์โหดมาสตาร์มายืนบอกฉันหมดเวลาหมดเวลาคนที่2มาเชิญนะฮะ10วินาที10วินาทีมาเชิญนะฮะเชิญนะฮะได้มั้ยได้มั้ยโอเคครับเชิญจ้าก็ขอบคุณที่จริงๆที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มแล้วเข้ามาเป็นความสุขให้พวกหนูเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรพี่ก็เป็นความสุขของหนูก็อยากเป็นความสุขให้พี่เหมือนกันนะหมดเวลาจ้าโอ้โหน่ารักมากครับคนที่3ครับมาเลยครับเชิญเลยฮะนี่ยืนแข็งเป็นหินแล้วนะฮะตอนนี้ตื่นเต้นนึกไม่ออกจะพูดอะไรดีเชิญเลยครับขอบคุณนะคะที่สร้างรอยยิ้มให้แล้วก็ขอบคุณที่พยายามพัฒนาผลงานตัวเองต่อเวลาค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับท่านที่4ครับมาเลยก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้หมดเราหมูโยนะคะแล้วก็แบบไม่ว่าพวกพี่จะเกิดอุปสรรคอะไรหรือว่าแบบจะท้ออะไรก็ตามก็คือขอให้รู้ไว้ว่ายังมีหมูโยอยู่ตรงนี้โอ้โหอีกอย่างนึงนะคะต่อฮะก็คือที่บอกว่าพี่อินโชว์พี่โอก่อนก็ขอให้รักกันนานๆเนาะนี่ไงนี่ไงเลิฟตรงนี้อีกคนนึงอีกคนนึงสุดท้ายครับผมก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างให้อยากให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆมากๆขึ้นกว่านี้อีกอะค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จับมือกันไว้แล้วก็มีพวกเราคอยเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะโอเคโอเคขอบคุณแฟนคลับทั้ง5คนด้วยนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านตรงนี้นะครับผมใช่แล้วนะครับยินวออยู่ตรงกลางเลยยินวอฮะเอาหรอถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมถ่ายรูปมา5 คน 5 คนผู้ชมดีมาถ่ายรูปรวมหน่อยขอให้นะครับเราก็ลืมเมื่อสักครู่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากใช่เชิญนะเชิญเลยครับมาเลยครับอ่ะ5คนนี้นะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเชิญเลยฮะคนนี้ด้วยเชิญนะเชิญนะใกล้ๆกันได้ฮะใกล้ๆกันได้เชิญเลยครับยินวอมองกล้องนะครับแล้วแต่นะจะมองกล้องหรือจะมองกันก็ได้นะครับไม่ว่ากันตรงนี้น่ารักครับผมโอเคไหมฮะได้ไหมครับอันนี้ที่กล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยครับขอกล้องน้องๆครับเดี๋ยวขอกล้องนี้ด้วยนะครับนี่ยินวอฝากบอกหมูยอทุกคนนะครับคิดถึงวันละครั้งก็พอแต่ขอวันละ24 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับมา
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมอินวอเมื่อกี้เขาพูดความในใจถึงอินวอแล้วให้อินวอพูดถึงแฟนๆบ้างดีกว่าครับเชิญครับชาวด้อมหมูยอมีอะไรอยากจะบอกด้อมหมูยอของเราบ้างก็ขอบคุณอ้าวขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ด้วยมันมีค่าสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่ามันทำให้พวกเราเหมือนมีคุณค่ากับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับยังไม่ได้ร้องอะไรยังนี่ก็อย่าบิ้วสิตอนแรกก็ยังไม่ร้องนะฮะยินจ้ายินครับครับผมก็ไม่ว่าจะยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆนะครับผมนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเช่นกันครับรักทุกคนมากเช่นกันครับเอาล่ะวันนี้นี่นะครับสนุกสนานมากเลยแต่ท้ายก่อนจากกันวันนี้เนี่ยให้ฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยดีกว่านะครับเชิญเลยครับผลงานนะครับก็โอเคก็ปีหน้าที่รู้ๆกันอยู่นะครับจะมีซีรีส์ใหญ่ของพวกเรานะครับจนถึงตอนนั้นก็อยากให้ทุกคนยังรักเราอยู่นะครับผม